ช่วงนี้ก็เลยแวะซื้อไอติมฝากฝากทุกคนในบ้านเลยรวมทั้งมะขามมาจุ่มด้วยใจเย็นลูกใจเย็นอาทิตย์ละจวดอ้อยโหไอจิมไอจิมกะทินะคะไอจิมกะทิขนมปังแบบว่านี่นี่ลูกลูกร่วงอยู่ใต้ท้องยังไม่มีใครสนใจเลยเหรอจะเอาในถุงขามเห็นแล้วแต่ขามบอกว่าขามจะเอาในถุงจุ๊มไม่ทำพี่ขามสักทีเลยแม่เมื่อกี้พี่ขามก็ได้ไอจิมอ่ะจุ๊มได้ขนมปังจุ๊มไม่เอาจุ๊มอยากได้ไอจิมไอติมคู่กับอากาศร้อนๆนะอะขามจะแย่งน้องสิลูกหนูก็กินขนมปังมั่งก็ได้ที่มันสวยงามให้มันดูน่ากินอย่างนั้นแหละกินนะเลือกเป็นจุ๊มมี่มันเย็นจุ๊มมี่กินแบบพิถีพิถันอะมันเย็นพี่ขามนี่แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บจริงๆมันควรจะสลับกันนะปกติจุ๊มจะต้องกินแบบจะบอกว่าแบบประกาศก็ไม่ใช่อะเนาะอันนี้จุ๊มต้องละเม็ดละไมในการกินนิดนึงรอเก็บขยะอิ่มแล้วแม่ขอจิ้มไม่อยากกินขนมปังหมดว้าได้แล้วไอติมหมดก็มากินขนมปังต่อหมดแล้วหมดแล้วอันนั้นก็หมดแล้วเขาไปหาในถ้วยถังกะละมังละหมดแล้วลูกลูกแกะก็กินลูกชิดก็กินถั่วก็กินไม่กินไม่กินหมดจุ่มไปคุยถุงแล้วI'm sorry.
ไหมหมดแล้วเหมือนแล้วมีอีกไหมมีแล้วหมดแล้วตรงนั้นเราอยู่ในปากอะเห็นอยู่มะพร้าวอันนี้เร็วหมดแล้วก็หมดประโยชน์ไงแยกย้ายพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มะขามมาตูมด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของมะขามมาตูมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายครับ